สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้จะคุยกันถึงแรมโบ้เสกสกลบ้างนะครับหลังจากหายหน้าหายตาไปนานเป็นคนหายไปสักพักหนึ่งหลังจากการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอแรมโบ้เสกสกลนั่นก็คุยไว้เยอะอะคุยกับพลเอกประยุทธ์ไว้เยอะไงว่าจะกวาดส.ส.โคราชให้ได้เยอะๆนะเพราะคนน่ะชอบเขาเป็นคนโคราชปรากฏว่าน่าจะไม่ได้สักคนหนึ่งได้เปล่าไม่รู้แต่น่าจะไม่ได้สักคนหนึ่งนะครับแล้วก็หงอยไปเลยไงหงอยไปเลยก็หายไปตั้งนานเลยนะครับจนพลเอกประยุทธ์หยุดนะเก็บตัวไม่ได้มีบทบาทอะไรแล้วก็ไปนอนเรียแผลอยู่ที่ถ้ำนะครับแล้วยังไงต่อแล้วก็แรมโบ้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะเกี่ยวกับเรื่องคุณทักษิณนะก็เหมือนกับว่าคุณทักษิณเขาให้อภัยแล้วอะไรทำนองนี้อ้าวพูดแม่งหน้ามือเป็นหลังตีนเลยเห็นด่าเขาจังเลยโกงจำนำข้าวโกงนู่นโกงนี่ทักษิณเป็นคนเลวทักษิณเป็นคนไม่ดีอะไรโหด่าเขาชิบหายไว้ปวงเลยอ่ะเพราะตอนนี้บอกว่าไม่มีอะไรงงว่ะผมก็งงมากมากเลยจริงถ้าผมเป็นนายกทักษิณนะผมจะให้อภัยไม่อภัยผมไม่เกี่ยวหรอกผมให้ราคามันหรอกมันไม่มีราคามันไม่มีค่าที่จะให้เราคิดถึงนะถ้าผมเป็นนายกทักษิณนะเพราะมีเรื่องอื่นต้องทำอีกเยอะแยะมากมายใช่ป่ะไปโอ้มันมีอีกเยอะแยะนะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นพรรครวมไทยสร้างชาตินะภายใต้การนำของหัวหน้าพรรคนะคุณพีรพันธ์ก็ไม่ได้ความสำคัญอะไรกับแรมโบ้อีสานเลยเอ้ยไม่ใช่ดิครับขอโทษเคยมีคนโทรมาด่าผมไม่ได้โทรมาด่าคอมเมนต์มาด่าว่าอย่าใช้ว่าแรมโบ้อีสานเพราะมันเสื่อมเสียชื่อเสียงคนอีสานเขาบอกอย่างนี้แรมโบ้เสกสกลแล้วกันอย่าไปใช้แรมโบ้อีสานแล้วจริงๆคำแรมโบ้ก็ไม่ควรใช้นะเพราะแรมโบ้มันเป็นพระเอกหนังอ่ะเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นแบบแม่งซูเปอร์ฮีโร่อ่ะไอ้แรมโบ้นี่นะมันสามารถดึงเฮลิคอปเตอร์ลงมาได้ก็ไม่รู้แม่งดึงลงมาได้ยังไงนะโอ้โหไอ้นี่มันไม่ได้บู๊ขนาดนั้นหรือเปล่าแรมโบ้มันแค่ปากเก่งมันพูดเก่งใช่ป่ะก็ไม่ความสำคัญอะไรเขาเลย แล้วเขาอยู่ปาร์ตี้ลิสต์อันดับ15ไงก็ไม่ถึงไงแล้วเขาแต่งตั้งไปทีละทิ้งถึงก็ยังไม่มีชื่อเขานะมีช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรีมีนู่นมีพอมาคำสั่งสุดท้ายถึงมีเป็นที่ปรึกษารองนายกเป็นรางวัลปลอบใจหรือเปล่าวะคงแต่งตั้งไปอย่างนั้นแหละคงไม่ให้ความสำคัญหรอกคำว่าที่ปรึกษาเนี่ยมันตั้งใครก็ได้แต่จะให้ความสำคัญขนาดไหนมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามีคนนะในพิษโรคได้เป็นที่ปรึกษานะที่ปรึกษารองนายกที่ปรึกษารัฐมนตรีอะแต่มันก็เป็นแค่เอาไปพิมพ์นามบัตรไงก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรอ่ะเพราะว่ามันตั้งได้มันอยู่ที่ที่ปรึกษาได้เงินมากับที่ปรึกษาไม่ได้เงินถ้าที่ปรึกษาได้เงินเขาก็จะมีจำนวนจำกัดเป็นข้าราชการการเมืองแต่ถ้าไม่ได้เงินเขาก็จะแต่งตั้งใครเป็นที่ปรึกษาก็ได้เอาไว้พิมพ์นามบัตรโกโก้ก็เท่านั้นเองนะปรากฏว่าก็ไม่รู้น้อยเนื้อต่ำใจอะไรจริงๆก็น่าจะน้อยเนื้อต่ำใจอ่ะนะ แล้วพวกอีสานเป็นคนตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นผู้ก่อตั้งนู้ยแต่ไม่เห็นหัวไม่เห็นหัวหัวหน้าพรรคกับกรรมการว่าไม่เห็นหัวไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยอ่ะแล้วก็ชักเข้าชักออกก็เห็นใจหัวหน้าพรรคอ่ะเดี๋ยวลาออกเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวลาออกตกลงมึงจะอยู่พรรคไหนกันแน่เขาคงคิดอย่างนี้นะปรากฏว่าตอนนี้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพอลาออกจากการสมาชิกอันดับปาร์ตี้ลิสต์ก็ยุติไปด้วยเขาอยู่อันดับ15นะแล้วตอนนี้ปาร์ตี้ลิสต์มันถึงอันดับ14แล้วนะของรวมไทยสร้างชาติเพราะรวมไทยสร้างชาติได้ปาร์ตี้เยอะมากๆนะคนรักพลเอกประยุทธ์ก็ยังมีเยอะนะโอ้เยอะ
พลังประชารัฐไม่ได้เลยอ่ะนะได้คนเดียวหรือกี่คนก็ไม่รู้อ่ะนี่ได้เยอะนะ15คือควรถ้ามีใครตายใครลาออกปุ๊บรัมโบ้ก็จะได้เป็นสสเลยแล้วโอกาสก็มีสูงเพราะมันอีกตั้ง3ปีกว่าใช่ป่ะรัมโบ้ลาออกเพราะเราออกจากสมาชิกพรรคปุ๊บปฏิริษีก็จบไปเลยจบไปเลยก็แม่เรียนติ๊กก็ขึ้นมาเป็นลำดับที่15แทนแล้วเดี๋ยวดูดิพวกปฏิริษีอาจจะลาออกคนหนึ่งอ่ะให้แม่เลี้ยงติ๊กเป็นสสค่อยดูดิเอาจริงๆเชื่อผมดิมันต้องโดนบีบออกให้ออกหรือมันต้องยังไงทั้งหลายอย่างคืออาจจะมีการต่อรองกันตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรองนายกนะเว้ยแล้วมึงออกจากพรรคไปเลยนะเว้ยใช่ป่ะคือตอนเนี้ยลาออกไปปุ๊บคราวนี้สมัครเข้ามาใหม่ได้นะแต่ไอ้ปฏิริษีหลุดไปแล้วนะเออมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะตำแหน่งล่าสุดก็คือที่ปรึกษารองนายกพีรพันธ์สาลีรัชวิภาคอ๋อเป็นรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยเป็นรองหัวหน้าพรรคมีตำแหน่งแล้วก็ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคโดยยื่นต่อกกต.ในทะเบียนพรรคยื่นไปต้นเดือนตุลาแล้วก็ติดต่อไม่ได้เป็นคนหายสาบสูญนักข่าวจะโทรหาก็ขี้เกียจคุยด้วยก็สุดท้ายอะนะมันก็ไปไม่ถูกเหมือนกันน่ะคือเดี๋ยวนี้อะนะคือมันต้องของจริงเท่านั้นน่ะในการทำการเมืองนะของจริงเท่านั้นน่ะถึงจะอยู่ได้จริงบ้างไม่จริงบ้างโม้บ้างไม่โม้บ้างมันก็อยู่ไม่ได้เราสังเกตเห็นหลายแต่หลายคนละที่ไม่ใช่ของจริงมันก็อยู่ไม่ได้คนที่เป็นของจริงนะบางคนเขาก็ไม่เป็นข่าวบางคนเขาก็ไม่ช่างพูดบางคนเขาก็ไม่ออกข่าวว่างั้นเถอะแต่เขาเป็นของจริงทางพรรคก็สนับสนุนทางพรรคก็ให้ความสำคัญกับเขาเข้าใจไหมแล้วผมถามแดมโบ้เสกสกลหน่อยว่าผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เรื่องเลยอ่ะแล้วจะมาเอาตำแหน่งจะมาเอาความสำคัญอะไรอ่ะหัวหน้าพรรคเขาก็ต้องให้ความสำคัญกับคนที่มีผลงานที่ได้เรื่องหรือเปล่าวะนึกออกปะ แล้วไปบอกว่าเสื้อแดงในประเทศไทยไม่มีแล้วเอาเงินลุงตู่ไปเท่าไหร่อ่ะไปทำกิจกรรมไปทำอีเวนต์ไปทำแบบยุบหมู่บ้านเสื้อแดงไม่มีละเสื้อแดงหมดประเทศละไอเวนการการเลือกตั้งที่ผ่านมาเสื้อแดงแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยที่เลือกพรรคเพื่อไทย10กว่าล้านคนอ่ะก็น่าจะมีเสื้อแดงครึ่งนึงอ่ะอ่ะแล้วไหนบอกเสื้อแดงสูญพันธุ์ไปแล้ววะเสื้อแดงหายไปแล้ววะไม่หายหรอกไอ้พวกนั้นมันไม่ใช่เสื้อแดงมันเสื้อแดงปลอมไอ้พวกแกนนำอะไรทั้งหลายหรอกมันแกนนำจริงหรือเปล่าแกนนำมันต้องเป็นด้วยสายเลือดมันไม่ได้เป็นเพราะเงินคนเป็นแกนนำก็ไปถ่ายเงินสอสอถ่ายเงินคนนู้นคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นแกนนำเวลาจะมีม็อบแต่ละทีก็ต้องเอาตังค์ตังค์ผมเคยจะจัดงาน14ตุลาเนี่ยก็ไปคุยกับพวกเสื้อแดงบางคนบอกว่ารวมคนมาเนี่ยมาแสดงกำลังสัก500คนเนี่ยเขาถามว่ามีเบี้ยเลี้ยงให้หรือเปล่าจบข่าวพรรคก้าวไกลเขาระดมพลที1,000-2,000-5,000ไม่เห็นจ่ายเบี้ยเลี้ยงเลยนะผมก็คิดว่าเอ้ยผมจะทำแบบนั้นบ้างสรุปก็จบนะส่วนมากมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะมันจึงเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับผมแล้วก็สสเขาก็เอื้อมละอานะคือสสก็ต้องลงพื้นที่แล้วก็งานศพงานแต่งงานบวชงานอะไรต่างๆก็ต้องจ่ายเงินเดือนนึงเป็นแสนน่ะแล้วต้องมาให้เสื้อแดงไถอีกอ่ะแล้วสรุป
พอเลือกตั้งก็ต้องซื้อเสียงอีกอ่ะโอ้เสียยุบเสียยับบางทีเขาก็ทอกันเหมือนกันนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ก็รอแลมโบ้เสกสกลจอกมาชี้แจงปราศัยอะไรยังไงนะครับเพราะว่าก็คงจะมีเรื่องอะไรมาพูดแหละครับเขาเก่งอยู่แล้วล่ะนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดพายชุมพลครับวัดนี้ก็เป็นวัดที่สงบมากนะก็จะมาทำคลิปที่นี่บ่อยครับผมด้านหลังก็เป็นศาลาเป็นเมนเผาศพเป็นเจดีย์บรรจุกระดูกนะก็เงียบเงียบดีอยู่ขับรถบรรยากาศเป็นวัดบ้านนอกแต่ขับรถประมาณ3นาทีถึงเซ็นทรัลพิษณุโลกมาคุยเรื่องหนังสือดีกว่าครับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มนี้นะเป็นเล่มที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมาราคาเล่มละ290บาทครับเงินเอาไปเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ด้อยโอกาสครับเรื่องนี้จะเขียนเรื่องราวสายมูเตลูไว้ทั้งหมดแบบเนื้อเน้นๆครับซื้อสือผมแล้วเอาไปเก็บไว้ที่บ้านไปเก็บไว้ที่ห้องพระยิ่งพระหรือเก็บไว้ที่รถไว้อ่านนะครับเพื่อทำให้จิตใจเราแข็งแกร่งแล้วเพื่อนอยากจะให้ซื้อคนละเล่มนะครับแล้วก็เอาไปช่วยขายให้ผมด้วยคนละ5เล่ม10เล่มก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยจริงๆถ้ามีเงินเยอะหน่อยก็ซื้อไป5เล่ม10เล่มไปแจกคนที่เรารักขอบคุณมากๆนะครับเพราะผมคาดหวังกับหนังสือเล่มนี้ไว้มากจริงๆนะครับติดต่อผมได้3ช่องทางทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดี LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับฟังผมพูดจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับนาทีเดียวเองแล้วก็ช่วยสั่งซื้อสินค้าให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าช่วยเหลือผมด้วยแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับบ้านๆด้วยที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาให้ผมขายนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงและถ้ามีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับด้านชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับด้าน